สวัสดีครับผมจุ๊จุ๊ออนทัวร์นะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเมนูมาฝากอีกแล้วนะครับเป็นปลาที่ใหญ่มากดูนะครับเป็นปลาสลัดนะครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากไอ้ตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงๆนะครับประมาณ 8-9 กิโลนะครับตัวนี้ปลาชนิดนี้นะครับเป็นปลาน้ำเค็มมีลำตัวเป็นจุดๆนะครับเป็นปลาหนังนะครับไม่มีเก็บนะครับปลาชนิดนี้เหมาะแก่การทำปลาเค็มนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะแล่ทำปลาเค็มนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ทำปลาเค็มผมจะเอามาทำเมนูต่างๆนะครับก็คือตัวนี้ผมอยากมาทำเป็นปลาสลัดทอดน้ำปลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแล่ให้ดูนะครับเราแล่เนื้อมาได้แล้วนะครับเราก็เอามาทำการหั่นนี่มันมีก้างกลางด้วยหั่นตามรอยนี่เลยตามรอยชิ้นเนื้อนี่เลยเดี๋ยวนะครับนี่ตามรอยตรงกลางมันครับมันจะมีเส้นแล้วเราก็เอามาหั่นชิ้นประมาณแค่นี้พอนะครับชิ้นหนึ่งก็หวานแค่นี้เนื้อหนามากโอ้โหดูเนื้อนะครับสุดยอดจริงๆดูเนื้อเป็นชั้นเลยครับโอเคนะครับหลังจากที่เราแล่เนื้อแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้เรียบร้อยนะครับดูเนื้อเนื้อนี่แดงเลยนะครับดูครับเนื้อหนาบึกเป็นชั้นๆเป็นเส้นๆเลยนะครับโอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวผมจะเอามาหมักน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดกันดูเติมซีอิ๊วไว้ก่อนนะครับซีอิ๊วไปปลานะครับแล้วก็น้ำตาลทรายเดี๋ยวผมคนก่อนเห็นนะครับได้ที่แล้วผมชงก็คือได้ที่แล้วก็อันนี้เลยเอาเนื้อเนี่ยเนื้อปลานี่นะครับเนื้อปลาสลัดลงไปเลยครับลงไปคลุกเลยนะครับลงไปคลุกก่อนเลยระหว่างคลุกเราก็ร้อยครับเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นหน่อยเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ไว้ในช่องฟรีซนะครับสักชั่วโมงนี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทอดกันหลังจากที่เราหมักมาเมื่อตอนเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อปลาสลัดนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมมาที่บ้านอาแก้วนะครับมาบ้านสวนเพราะว่ากินคนเดียวไม่หมดแน่ปลาตัวละ 7-8 โลนะครับวันนี้ก็เลยหาคนช่วยกินนะครับอันนี้เราก็ลงมาทอดเลยสองชิ้นโอ้เดี๋ยวเปิดไฟออนหน่อยทอดไฟอ่อนนะครับ
สุดยอดเลยสุดยอดกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเตาขึ้นก่อนสีแม่งเหมือนหมูเลยครับโอ้โหดูนะครับโอ้น่ากินมากหอมด้วยนะครับนี่ครับสีเข้มมากอันนี้เดี๋ยวเราก็มาทำน้ำราดกันนะครับตามด้วยน้ำปลาแล้วเปิดไฟก่อนนะครับตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะครับโอเคน้ำราดเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาจับวางใส่จานนะครับโอ้ยไงครับวางใส่จานแล้วก็เอาน้ำที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับมาราดนะครับราดจนหยดสุดท้ายนะครับโอ้โหครับเราจะราดจนหยดสุดท้ายเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลาสละทอดน้ำปลานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินไหมโอ้ถึงมันจะเข้มสีเข้มไปหน่อยแต่ว่าเป็นสีของน้ำซีอิ๊วนะครับโอ้เรียบร้อยแล้วโอ้สุดยอดก็เป็นอีก1เมนูนะครับปลาสละทอดน้ำปลานะครับเนื้อล้วนๆเดี๋ยวผมลองก่อนนะครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะเด็ดดวงแค่ไหนเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคอยู่ทานได้เลยปลาสละนะครับตาลองกินก่อนแต่ว่าไม่ได้เลยนี่เอาต้องเอาน้ำราดด้วยนะน้ำข้างล่างอร่อยนี่ฮะกินหลายนี่ฮะอร่อยปลาสละนะครับยอดมากเบอร์หนึ่งเองเดี๋ยวมันแรงเลยเยี่ยมเยี่ยมโอเคไปละอย่าลืมกดติดตามนะครับทุกๆวันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ